หลังจากไขน็อตเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสองด้านนะครับก็มาล็อกอันนี้ที่ตำแหน่งนี้ด้วยเส้นนี้ครับผมแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผม